ม่ค่อยๆนะแม่เออเหมยคุณกลับมาพอดีเลยอ่ะพอดีแม่ไม่สบายอ่ะคุณช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยนะพอดีที่บริษัทมันยุ่งมากอ่ะน้องๆเราประชุมอยู่อ่ะฉันไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปรับลูกอีกอ๋อใช่ไม่มีแม่สามีคนไหนที่จะมาหวังพึ่งลูกสะใภ้หรอกคุณเป็นลูกชายเขาคุณต้องไปส่งเขาเองแล้วกันไปเถอะแม่เออเหมยแม่ตัวร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณไปเอาน้ำมาเช็ดตัวให้แม่หน่อยนะคุณก็ว่างนี่ทำไมคุณไม่ดูแลเองล่ะไม่มีแม่สามีคนไหนต้องการให้ลูกสะใภ้ดูแลหรอกคุณเป็นลูกชายคุณก็ดูแลเขาเองสิมีฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้เนี่ยพี่ฟูเมื่อไหร่พี่จะกลับมาเนี่ยแม่พี่บอกว่าเขาอยากดื่มน้ำคุณช่วยแม่ทำแป๊บนึงจะเป็นไรไปตอนนี้ผมกำลังยุ่งงานอยู่ที่บริษัทอะไม่มีแม่สามีคนไหนอยากให้ลูกสะใภ้ดูแลหรอกคุณเป็นลูกชายคุณก็มาดูแลเขาเองแล้วกันแม่ครับช่วงนี้งานผมยุ่งมากบริษัทผมเพิ่งเปิดใหม่ผมต้องจัดการเองทุกอย่างเลยแม่เข้าใจผมนะครับแม่ต้องดูแลตัวเองบ้างนะฟูเองก็ต้องรู้จักคุยกับเมียบ้างนะตอนที่ฟูไม่อยู่อ่ะเขาไม่เคยสนใจดูแลแม่เลยเมียฟู่อะไม่รู้จักกตัญญูเลยผมไม่พูดกับเมียตรงไหนล่ะครับแม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องการให้เหมยมาดูแลและไม่มีวันที่จะหวังพึ่งเหมยหรอกแม่คะของเธออีกล่ะหนูเจ็บแผลมากเลยค่ะแม่ช่วยทำอะไรให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะทอดลูกแค่นี้ทำไปสำออยหิวก็ไปทำกินเองสิฉันจะออกไปช้อปปิ้งแม่ครับเหมยอ่ะเขาเพิ่งคลอดลูกยังเจ็บแผลอยู่เลยเขาจะไปเอาแรงที่ไหนไปทำกับข้าวล่ะครับอีกอย่างหลานแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดแม่จะช่วยทำกับข้าวหน่อยไม่ได้เลยครับอีกหน่อยอ่ะแม่แก่ตัวมาเหมยอ่ะเขาก็ต้องดูแลแม่มีอย่างที่ไหนแม่สามีหวังพึ่งลูกสะใภ้เขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองทั้งนั้นล่ะมันเป็นความผิดของแม่เองอะลูกแม่ครับผมอยากให้แม่เข้าใจนะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้คู่ไหนหรอกครับที่ได้มาโดยปราศจากความรักความห่วงใยและใส่ใจซึ่งกันและกันความจริงใจอะ
มันถึงจะแลกกับมันด้วยความจริงใจในวันที่เขาลำบากเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลเขาแล้วในวันที่เราลำบากเขาจะมาใส่ใจและดูแลเราได้ยังไงล่ะครับนี่คือสัจธรรมครับแม่แม่ต้องรักเหมยเหมือนลูกแท้ๆของแม่เหมยเขาถึงจะกตัญญูต่อแม่เหมือนแม่แท้ๆของเขา